บิดาขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายในการกล่าวและฟังพระคำของพระองค์อธิษฐานในพระนามของพระเยซูอาเมนเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาเรามีการฉลองอีสเตอร์หรือวันคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ขณะเดียวกันเราก็ฉลองคริสตจักรของเราอายุครบรอบ41ปีก็ยังอีก9ปีคริสตจักรของเราก็จะมีอายุครึ่งศตวรรษถ้าว่า50ปีไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับถ้าว่าครึ่งศตวรรษดูมันนานนะครับก็ยังเหลืออีกเวลาอีก9ปีนะครับปีนี้ผมย่างเข้า70ปีอีก9ปี2023ก็79เกือบจะ80แล้ว
เราที่ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ก็จะอายุเพิ่มมากขึ้นคริสตจักรของเราก็จะมีผู้อาวุโสมากขึ้นนี่ผมไม่ได้แช่งนะผู้กระทำความผิดจริงบางคนอาจจะจากไปอยู่กับพระเจ้าแต่บางคนก็ยังจะอยู่กับคริสตจักรแห่งนี้ในการฉลองคริสตจักรครบรอบ50ปีเราไม่ควรฉลองเฉพาะความแก่อย่างเดียวเราควรมีวิสัยทัศน์นี่เป็นคำไทยที่เขาแปลใหม่สมัยก่อนพระคัมภีร์แปลว่านิมิตคือวิชั่นนั่นเองว่าเราทำอะไรและจะทำให้สำเร็จได้อย่างไรคริสตจักรของเราตั้งเมื่อปีค.ศ. 1973ครอบครัวของผมเดินทางมาถึงประเทศนี้เมื่อปี1976ถ้าจำไม่ผิดนะครับมาถึงวันที่19เป็นวันเสาร์เดือนพฤศจิกายนวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่20พฤศจิกายนทางคริสตจักรก็จัดให้มีพิธีขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรซึ่งตอนนั้นเราเช่าโบสถ์ของCongregational Churchที่ฮอลลีวูดอยู่นมัสการตอนบ่ายเริ่มเวลาบ่าย3แล้วก็ทานอาหารเย็นร่วมกันแต่ว่าในวันนั้นก็มีการประมูลขายของเงินที่ได้อาจารย์ประจวบซึ่งเป็นสัญญาบัตรในขณะนั้นก็ประกาศว่าจะใช้เป็นทุนสมทบในการซื้อโบสถ์คือจะมีโบสถ์เป็นของตัวเองเพราะตอนนั้นเราเช่าเขาอยู่แต่ในขณะที่ท่านพูดนั้นเราก็มีสัญญาบัตรพาร์ทไทม์ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะได้เงินเดือน800เหรียญต่อเดือนตอนนั้นท่านยังไม่ได้ทำร้านอาหารนะต้องขายของชำร่วยแล้วก็ไปสอนเป็นซับสิวที่ชื่อที่ที่ไคลมอนแล้วก็ที่ดูก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์จากฮอลลีวูดเราก็ย้ายมาเช่าที่แอมเบอร์ตี้เราก็ยังมีความใฝ่ฝันที่จะมีโบสถ์ของตัวเองโดยเฉพาะเราไปเช่าที่เอมาเต้นี่จะของโบสถ์เขามักจะจุ๊จี้จุกจิกทุกอาทิตย์ว่าห้องครัวมีน้ำปลาอะไรต่างๆแล้วก็อยากจะมีโบสถ์ของเราเร็วขึ้นก็ใช้เวลานานพอสมควรในที่สุดเราก็มีโบสถ์ของเราเองคือหลังที่เรานั่งในปัจจุบันแล้วก็มีสิทธิบาลเต็มเวลาก็ใช้เวลาหลายปีแต่ว่าเนื่องจากสิทธิบาลมีวิสัยทัศน์และพยายามทำให้สำเร็จตามวิสัยทัศน์นั้นและสมาชิกส่วนมากก็เห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ของทิยาธิบาลหลังที่อาจารย์ประจวบเกษียณคือครบวาระการทำงานของท่านที่นี่ก็คิดว่าเป็นเวลา8ปีมาแล้วคริสตจักรของเราก็ไม่มีวิสัยทัศน์อะไรเราอยู่ไปแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนแต่ละปีดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเป็นปีๆไปเป็นเดือนๆไปเป็นอาทิตย์ไปจริงอยู่เรากำลังสรรหาสิทธิบาลเราสรรหามาเป็นเวลา4ปีแล้วก็ยังไม่ได้สิทธิบาลเราหวังว่าจะได้สิทธิบาลที่มีวิสัยทัศน์ที่จะนำคริสตจักรของเราต่อไปอีก20ปี30ปีข้างหน้าถึงแม้จะมีสิทธิบาลแต่สิทธิบาลก็ทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกทุกคนคนที่เรากำลังติดต่ออยู่นี้เมื่อผ่านขั้นตอนขั้นสุดท้ายคือให้สมาชิกโหวตว่าจะรับหรือไม่รับตามที่กรรมการศาสนาเสนอมาเราก็ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเพราะฉะนั้นยังไม่ชัวร์ว่าเราจะมีสิทธิบาลหรือไม่จนกว่าสมาชิกจะโหวตรับดังนั้นจะมีสิทธิบาลหรือไม่มีสิทธิบาลก็ตามเราเริ่มต้นขอนิมิตจากพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงโปรดให้เราทำอะไรในอีก9ปีข้างหน้าซึ่งเราจะจัดงานฉลองครบรอบ50ปีของคริสตจักรในปีค.ศ. 2023จากพระธรรมโรมบทที่8ข้อ18ถึง25ที่ผู้นำได้อ่านไปแล้วนั้นเป็นวิสัยทัศน์ที่ว่าเราจะเป็นอย่างไรและโลกนี้จะเป็นอย่างไรคือในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ18ถึง25บอกว่าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ลงมามัดจำเราไว้ว่าเราเป็นของพระองค์
เมื่อเราตายไปวิญญาณเราก็จะไปอยู่กับพระเจ้าเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สองเราก็จะมีกายใหม่ในเวลานั้นเมื่อบุตรทั้งหลายของพระเจ้าครบจำนวนแล้วโลกนี้ซึ่งถูกพระเจ้าสาปก็จะคืนกลับเป็นสภาพดีคือเราเห็นว่าในการสร้างครั้งแรกของพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างจากสิ่งใหญ่สร้างฟ้าสวรรค์สร้างมหาสมุทรแผ่นดินโลกต้นไม้สัตว์แล้วก็สร้างมนุษย์แล้วก็ระบายลมปราณเข้าไปในชีวิตมนุษย์จึงเป็นมีชีวิตและมีวิญญาณแต่ว่าในการสร้างใหม่ของพระองค์นั้นพระองค์สร้างจากภายในคือสร้างจากภายในของจิตใจของเราแล้วก็มีผลต่อร่างกายแม้ว่าจะตายแต่ว่าจะเป็นขึ้นมาอีกมีกายใหม่แล้วเมื่อบุตรของพระเจ้าครบจำนวนในเวลานั้นก็จะมีผลถึงสภาพแวดล้อมคือมีผลถึงโลกด้วยนั่นเป็นวิสัยทัศน์ที่เราได้รับจากพระคัมภีร์ซึ่งยังเป็นเรื่องในอนาคตไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรแต่ว่าคำอธิษฐานที่เราอธิษฐานกันแบบพระเยซูว่าขอให้น้ำพระทัยของพระองค์น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในสวรรค์อย่างไรก็ให้สำเร็จในเป็นโลกอย่างนั้นนะขอให้แผ่นดินของพระองค์คืออาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ในโลกนี้ก็จะสำเร็จนั่นเป็นวิสัยทัศน์ในอนาคตที่เราได้รับจากพระคัมภีร์นั่นเป็นแผนการระยะยาวแต่แผนการระยะสั้น9ปีนี้คิดจากเราจะทำอะไรเราต้องอธิษฐานขอนิมิตจากพระเจ้าบับโลแกนได้ให้คำจำกัดความของวิสัยทัศน์หรือนิมิตไว้ดังนี้วิสัยทัศน์คือหรือนิมิตคือความสามารถในการสร้างภาพที่มีแรงจูงใจให้มีความปรารถนาเป็นแรงบันดาลใจให้คนในงานที่มีคนตอบสนองเป็นงานที่น่าปรารถนาและเป็นงานที่ทำให้สำเร็จได้วิสัยทัศน์ที่เป็นมาจากพระเจ้าเป็นวิสัยทัศน์เหมาะสมกับการเวลาเหมาะสมกับคริสตจักรและเหมาะสมกับสมาชิกวิสัยทัศน์ที่เป็นมาจากพระเจ้าส่งเสริมความเชื่อศรัทธาไม่ใช่ความกลัววิสัยทัศน์ที่มาจากพระเจ้าเป็นแรงจูงใจให้คนทำงานนั้นวิสัยทัศน์ที่มาจากพระเจ้าต้องมีความเสี่ยงวิสัยทัศน์ที่มาจากพระเจ้าถวายพระเกียรติยศแด่พระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ตัวอย่างที่เห็นชัดในคริสตจักรของเราก็คือการมีตัวอาคารโบสถ์เป็นของเราเองเป็นวิสัยทัศน์ที่สมาชิกส่วนมากเห็นด้วยกับศิษยาบาลเป็นแรงจูงใจให้สมาชิกทำงานเสริมสร้างความเชื่อศรัทธาและทำให้สำเร็จได้เป็นการถวายพระสิริแด่พระเจ้าวิสัยทัศน์ของจักรเราควรจะมีลักษณะเช่นนั้นอีกตัวอย่างหนึ่งเราทุกคนเห็นพ้องต้องการว่าเราจะจัดงานฉลองครบรอบ40ปีของคริสตจักรซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ระยะสั้นจัดเป็นที่ถวายพระเกียรติยศแด่พระเจ้าโดยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพวกเราทุกคนเสียสละร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานเราทำได้สำเร็จเป็นที่ถวายพระเกียรติยศแด่พระเจ้าในอีก9ปีให้เราอธิษฐานขอวิสัยทัศน์จากพระเจ้าเมื่อเรารู้แล้วว่าพระองค์จะให้เราทำอะไรภายใน9ปีเราก็จะร่วมแรงร่วมใจกันทำให้สำเร็จเป็นที่สะท้อนพระสิริของพระเจ้าขอร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงเรียกข้าพเจ้าทั้งหลายมาทำงานรับใช้พระองค์ในคริสตจักรแห่งนี้ขอบคุณที่ทรงนำข้าพเจ้าทั้งหลายมาเป็นเวลา41ปีขอพระองค์ทรงนำต่อไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานวิสัยทัศน์ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นวิสัยทัศน์ที่ถวายพระสิริแด่พระองค์ข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายที่จะทำให้สำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่พระองค์ประทานให้นั้นอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน